คุณผู้ชมครับขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ทุกเย็นวันจันทร์ตลอดปีมหามงคลถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงราชการที่10นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางวัดปากน้ําภาษีเจริญโดยทางพระธรรมวัชรรบ,บัณฑิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ําภาษีเจริญประธานฝ่ายสงฆ์นะฮะพร้อมด้วยทางดรพวงเพชรชุลเอียดรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคารวาตครับ ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นะครับโดยมีคณะสงฆ์คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากครับดรพงเพชรบอกว่าตลอดปี2567ถือเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นปีที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบหรอบรัฐบาล พร้อมด้วยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระชมนมพรรษาอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติซึ่งในส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยได้รับความเมตตาจากมหาเถรัสมาคมจัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกเย็นวันจันทร์ตลอดทั้งปีจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมและพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีครับ